ตอนแรกมันไม่เห็นความคิดตัวนี้ใช่ไหมเออที่บอกว่ารู้ตัวไหมแต่มันก็คิดเอาก่อนเออแต่เมื่อเช้านี้เห็นใช่ไหมเห็นแวบมันจะเข้าไปคิดใช่ไหมนั่นแหละแวบไปเออแต่เราพูดนี่รู้ไหมก็รู้อ่ะอ้าวรู้จริงอ่ะมันรู้ตรงนี้นี่เองมันก็เห็นเราเออมันรู้ตรงนี้เออปกติอาจารย์บอกรู้ไหมเนี่ยก็รู้ธรรมดาแค่ว่าเอามันรู้แต่อันนี้มันเข้าไปเห็นว่าเอามันรู้ตรงนี้นี่เองทุกทีมันแค่คิดเอาว่าเอารู้ก็รู้เฉยเออเพราะตอนแรกเนี่ยเวลาพูดว่าเวลาอาจารย์ถามอะไรเนี่ยมันไม่เห็นตัวเข้าไปคิดใช่ค่ะมันจะไม่เห็นสัญญาตัวนั้นทำงานมันคือไปคิดแป๊บนึงอ่ะมันถึงรู้นั่นแหละที่มันหลงกันเออผมก็อนุโมทนาเห็นตรงนี้แหละมันจะเริ่มสงบเลยใช่พอเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันจะยังมันก็จะมีความคิดผุดขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ประมาทในธรรมเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดมันเริ่มเห็นทางแล้วเห็นความคิดพอเห็นความคิดตัวนี้พอเห็นแล้วมันก็ตอนนี้ใจไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมตอนแรกเบื่อนายนั่นแหละต้องข้ามตัวเวทนาได้ทุกคนก็รู้ทางอ่ะเหมือนรู้ทางที่ถูกทุกคนน่ะแต่ว่าเขายังไม่เห็นเพราะว่ารู้ก็คือรู้หมดรู้ดีหมดอ่ะค่ะแต่การเห็นนี่มันไม่ใช่การรู้เห็นก็คือเห็นเออมันเห็นอาการนั้นภาวะธรรมเออมันคนละอย่างถ้าเห็นตัวนี้ได้มันถึงจะตื่นมันถึงจะรู้จุดเสียเออมันถึงจะรู้จุดว่าโอ้ยห่ามันตอนนั้นกูคิดเอาทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเห็นตัวนี้มันเห็นเกิดดับไงเออมันจะรู้เนี่ยมันก็รู้ทุกอย่างแหละรู้ชัดรู้จริงรู้รู้ปรุงไงตรงนั้นน่ะรู้จำมันก็เลยชัดรู้แต่มันยังไม่เห็นอ้าวมันเห็นมันไม่ใช่รู้แล้วคนละอันคนละอันเออนั่นแหละคราวนี้ป้าจะคุยกับผมรู้เรื่องโอเคเออไอ้ที่มันรู้หมดแล้วมันยังหลงกันอยู่มันยังไม่เห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมตัวนี้มันจะเริ่มรู้แล้วโอ้คุณหลงนี่ว่าโอ้มันจะเริ่มเข้าใจว่ามันไปตรงนี้ไอ้ที่นั้นมันไม่ใช่ไอ้ที่มันรู้มันเข้าใจหมดแต่มันปรุงเอาปรุงตามสัญญาอาจารย์หมดแหละเข้าใจอาจารย์มีบทเลยพูดอะไรเนี่ยแล้วมันก็รู้หมดไปสอนคนได้ด้วยนะตัวเนี้ยเออถ้าให้มันสอนน่ะเออถ้าเขาบอกมึงจะมาสอนกูเลยมันโกรธนะเออมึงไม่รู้อะไรหรอกอย่างเงี้ยคราวนี้ป้าจำได้ไหมที่ผมบอกว่าให้พูดให้ฟังน่ะผมถึงไม่พูดให้ป้าฟังไอ้ตัวนี้น่ะคือมันจะไม่เข้าใจมันจะไม่เห็นมันไม่เห็นใช่รู้หมดเลยที่พูดออกมาไปเหมือนเอาก้อนดินเหนียวมาปั้นแล้วก็เอาก้อนดินเหนียวมาโปะมันก็ใหญ่ขึ้นผมนึกไม่อยากพูดไงนั่นแหละตรงนี้แหละมันถึงไงถึงผมถึงบอกว่าการเห็นนี่เห็นยากมากเลยมันเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเข้าใจอ่ะแต่เราคิดเอาเหมือนคุณแหม่มอ่ะอู้เข้าใจหมดเลยคิดเอาแต่พอเห็นโอ้โหอาจารย์เออเราคิดว่าเราเข้าใจที่มันไม่ใช่คิดจะตอบเออมันเห็นพอมันเห็นนี่มันถึงรู้ไงมันถึงโอ้โหแวบเดียวนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครปั้งเดียวโป๊ะเหมือนยันอาจารย์ได้ยิ่งดีแบบว่าเอาจบภพชาติแล้วเนี่ยแบบนั้นน่ะแต่ส่วนใหญ่นะคนที่เดินตามอาจารย์มันจะไม่ค่อยโป๊ะถึงขนาดนั้นมันจะค่อยๆเคลียร์ไปเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติถ้ามันพลิกทีเดียวเขาเรียกเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติพอเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นหรอกปังตรงนั้นหนูนั่นแหละโอเคส่งลงกลุ่มเลย